คุณผู้ชมคะเร็วๆที่ผ่านมานี้นะคะชื่อของเรือคลองพดุงกรุงเกษมและชื่อของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากเมื่อวันที่3มกราคม2566นะคะท่านผู้ว่ามีการเปิดเผยถึงประเด็นเรื่องการเดินเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในคลองพดุงกรุงเกษมค่ะโดยบอกว่ามีการคำนวณแล้วนะคะว่าจะไม่คุ้มค่ากับการที่จะมีการทุ่มงบประมาณลงไปเนื่องจากว่าขณะนี้มีผู้ใช้บริการน้อยมากๆค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะโดนัทจะมารีแคปให้ฟังกันค่ะเรือคลองพดุงกรุงเกษมนะคะเป็นความคาดหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการนะคะจะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลายเป็นนะคะเวนิสตะวันออกจึงได้มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงพัฒนาริมฝั่งคลองพดุงกรุงเกษมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่คลองพดุงกรุงเกษมนะคะกลายเป็นแค่คลองระบายน้ำมานานแสนนานเลยค่ะคุณผู้ชมการฟื้นคลองพดุงกรุงเกษมนะคะจากคลองร้างสู่เวนิสตะวันออกในช่วงปี 2558 ค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเข้ารับดำรงตำแหน่งในปีที่2หลังจากที่มีการทำรัฐประหารในปี 2557 ค่ะซึ่งในช่วงนั้นได้มีการสั่งการให้พัฒนาคลองพดุงกรุงเกษมและคลองอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับให้พัฒนาระบบคมนาคมให้เกิดความเชื่อมโยงในการเดินทางทั้งระบบล้อรางเรือแบบไร้รอยต่อเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดรวมไปถึงการพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองภายในเวลาไม่นานตลอด2ฝั่งคลองพดุงกรุงเกษมก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งต่อมานะคะเมื่อปี 2559 ค่ะซึ่งเป็นยุคของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการเริ่มทดลองเดินเรือในคลองพดุงกรุงเกษมค่ะโดยมีการเริ่มทดลองนะคะจากบริเวณท่าเรือหัวลำโพงไปยังบริเวณท่าเรือเทเวศในช่วงแรกนะคะมีการนำเรือโดยสารไฟฟ้าจำนวน12ที่นั่งมาให้บริการ4ลำก่อนจะเพิ่มเป็นจำนวน7ลำค่ะซึ่งขณะนี้นะคะคุณผู้ชมส่อแววว่าจะมีการพับโครงการการเดินเรือโดยสารนะคะในคลองพดุงกรุงเกษมค่ะหลังจากที่มีการเปิดใช้บริการมากว่า7ปีแต่ว่าไม่มีผู้ที่จะใช้บริการมากพอที่จะทำให้เปิดต่อได้ค่ะอาจจะต้องถึงคราวพับโครงการแบบถาวรหลังจากเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมานะคะนายชัชชาติระบุว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาว่าจะทำโครงการต่อหรือไม่หากทำต่อจะมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดคุณผู้ชมคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังบอกอีกนะคะว่าที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการน้อยมากแค่ 14,000 คนต่อ1เดือนเท่านั้นและขณะนี้ยังคงต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรืออยู่ที่ราคา 2,400,000 บาทต่อเดือนค่ะเฉลี่ยแล้วค่าโดยสารอยู่ประมาณ171 บาทต่อคนหากจะทำต่อนะคะจะต้องศึกษาในความคุ้มทุนเพราะเงินที่นำมาใช้จ่ายในเรื่องตรงนี้ก็เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นค่ะซึ่งหากยกเลิกไปอาจจะนำเงินไปบริหารจัดการส่วนอื่นที่ทดแทนนะคะเช่นชัตเติลบัสหรือทำเรื่องของการท่องเที่ยวจะต้องมีการหารือแนวทางต่อไปหลังจากนี้ค่ะสำหรับเส้นทางการเดินเรือโดยสารในคลองพดุงกรุงเกษมนะคะปัจจุบันนี้ครอบคลุมด้วยกัน4พื้นที่ค่ะได้แก่นะคะพื้นที่เขตพระนครเขตดุสิตเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตประทุมวันประกอบด้วยท่าเรือ11ท่าค่ะได้แก่1ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง2ท่าเรือหัวลำโพง3ท่าเรือนพวงศ์4ท่าเรือยศเส5ท่าเรือกระทรวงพลังงาน6ท่าเรือแยกหลานหลวง7ท่าเรือนครสวรรค์8ท่าเรือราชดำเนินนอก9ท่าเรือประชาธิปไตย10ท่าเรือเทเวศและ11ท่าเรือตลาดเทวราชค่ะ